สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่13มิถุนายนปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมมันอีกเช่นเคยนะครับก่อนนี้นะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันครับตัวที่ข่าวแรกนะครับข่าวนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตเหตุการณ์การใช้เจ้าขีปนาวุธยิงถล่มที่บนแหลมไครเมียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อค่ำคืนวันที่12มิถุนายนปีคศ2024ทางยูเครนเนี่ยได้มีรายงานเข้ามาว่าพวกเขาก็ได้ทำการใช้ขีปนาวุธยิงถล่มไปยังแหลมไครเมียตัวที่มีเป้าหมายก็คือเจ้าระบบ S-400 แล้วก็เรดาร์ของทหารรัสเซียตัวที่การโจมตีในครั้งนี้นะครับมันก็ไม่มีภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานแต่ต่อมานะครับทางสื่อรัสเซียอย่างแอสตราเนี่ยก็ได้รายงานเข้ามาว่าเมื่อค่ำคืนวันที่12มิถุนายนปีคศ2024ทางยูเครนก็ได้ทำการใช้เจ้าขีปนาวุธ ATAC กว่า12ลูกยิงโจมตีเข้าใส่เป้าหมายในแคว้นไครเมียตัวที่7ลูกเนี่ยก็ถูกสอยตกส่วนที่เหลือก็พุ่งโจมตีเข้าใส่เป้าหมายส่งผลให้เจ้า S-400 2ระบบถูกทำลายสถานีเรดาร์ใกล้ๆกับสนามบินเบลเบกในเซวาสโตปอลแล้วก็สถานีเรดาร์ใกล้ๆกับแหลมฟิโอเลนก็ได้รับความเสียหายนอกจากนี้นะครับเศษซากของขีปนาวุธเนี่ยก็ยังสร้างความเสียหายกับหน้าต่างแล้วก็หลังคาบ้านของชาวบ้านในเมืองเซวาสโตปอลอีกทั้งก็ยังทำให้เกิดเพลิงไหม้แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับต่อมานะครับก็ได้ปรากฏมีภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณจุดที่เจ้า S-400 มันถูกโจมตีซึ่งในจุดดังกล่าวนะครับมันก็อยู่ทางเหนือของเมืองเซวาสโตปอลในเขตบาชีซารายซึ่งในภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่13มิถุนายนปีคศ2024เนี่ยมันก็ปรากฏความเสียหายที่เจ้าเรดาร์แบบ 92N6 แล้วก็เจเนเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟแบบ BAZ6306แล้วก็ลอนเชอร์ของเจ้า S-400 แบบ 51P6 ก็ถูกทำลายนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีด้วยเจ้าขีปนาวุธ ATAC ไปยังไอ้เจ้า S-400 2ระบบในครั้งนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นมันก็ได้รับการยืนยันว่าถูกทำลายอย่างแน่นอนครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เรากลับมายังพื้นที่การสู้รบในยูเครนกันต่อนะครับโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการดักถล่มขบวนรถถังยานเกราะทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆทิศทางแอฟดิฟกาแคว้นโดเนตจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับขบวนรถถังยานเกราะของทหารรัสเซียก็ได้กำลังขับมุ่งหน้ามายังตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนที่บริเวณพื้นที่แถวๆทิศทางแอฟดิฟกาต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้อาวุธนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่จรวดต่อต้านรถถังโดนกามิกาเซ่แล้วก็อื่นๆถล่มเข้าใส่ขบวนรถถังยานเกราะทหารรัสเซียจนทำให้เกิดมีการระเบิดควันขโมงก็ลอยท่วมทหารรัสเซียก็ทิ้งรถหนีแอดนี่ก็ต้องขอเบลอไว้เล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้นะครับ YouTube เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายหรือพยายามจะทำร้ายร่างกายและอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต AI เนี่ยมันก็จะให้18บวกหมดนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้รถถังยานเกราะของทหารรัสเซียที่พยายามจะบุกตำแหน่งที่ตั้งของทหารยูเครนเนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานการบันทึกภาพแล้วก็ใช้โดรนคามิคาเซ่โจมตีของหน่วยแชโดสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวทิศทางเมืองแอฟติฟกาแคว้นโดเนตนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราข้ามฟากกันไปที่บริเวณแคว้นคาคีฟกันบ้างนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการระเบิดของอาวุธ BMP-2 ทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่วานิปสกาแคว้นคาคีฟจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นไอ้เจ้ารถ BMP-2 ของทหารรัสเซียคันหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ขับลัดเลาะมาตามถนนแต่ทันใดนั้นนะครับไอ้รถ BMP-2 ของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดตัวที่การระเบิดในครั้งนี้นะครับตามรายงานเขาก็ได้บอกว่าไอ้รถ BMP-2 คันนี้ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ไปเหยียบกับทุ่นระเบิดเข้าให้ตัวที่การระเบิดในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้ทหารรัสเซียที่โดยสารมาทางด้านบนกระเด็นตกรถบางคนเนี่ยก็กระโดดหนีตายแอนนี่ก็ต้องขอเบลอไว้ต่อมานะครับไอ้เจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันก็ตามไปหย่อนระเบิดใส่ทหารรัสเซียที่วิ่งหนีตายนะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดแล้วการหย่อนระเบิดถล่มทหารรัสเซียในครั้งนี้ไอ้รถ BMP-2 มันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปเป็นจำนวนหลายคนเลยนะครับสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวหมู่บ้านอีวานิปสกาแคว้นคาคีฟนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่บริเวณแคว้นคาคีฟกันต่อนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับเราก็ขยับขึ้นเหนือไปที่บริเวณพื้นที่แถวหมู่บ้านฮาริโบกตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางทหารยูเครนแต่ส่วนที่กำลังกันบุกถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวหมู่บ้านฮาริโบกจากในคลิปเพื่อนๆก็เห็นรถกราบของทหารยูเครนมันก็ได้บุกถล่มป่าคันนาที่เป็นที่ตั้งของทหารรัสเซียจนไม่เกิดมีการระเบิดควันขโมงก็ลอยท่วมต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ย
ก็ยังบุกจู่โจมตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียอีกหลายแห่งที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นรถกรองยูเครนพอได้ขับไปยังตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียบางคันเนี่ยก็ถูกโจมตีแต่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยโดยที่เจ้ารถกรองยูเครนเนี่ยมันก็กระหน่ำยิงถล่มตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียอย่างดุเดือดนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ทหารรัสเซียที่อยู่ที่บนพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับโดยที่สถานการณ์แถวหมู่บ้านฮาริโบกเนี่ยมันก็ยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างหนักระหว่างทหารยูเครนกับรัสเซียซึ่งเราเนี่ยก็ต้องมาคอยอัปเดตสถานการณ์กันเรื่อยๆเพราะที่บนพื้นที่แห่งนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่ทางยูเครนเปิดเกมรุกโต้กับทหารรัสเซียนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้ไอ้เจ้าโดรนคามิคาเซ่โจมตีสถานีสื่อสารรุ่นใหม่ล่าสุดของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับไอ้เจ้าสถานีสื่อสารรุ่นใหม่ล่าสุดแบบ R-416GM ของทหารรัสเซียที่บริเวณสถานที่แห่งหนึ่งเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้ต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยจึงได้ทำการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินโจมตีเข้าใส่โดยที่เจ้าโดรนคามิคาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีทำให้เกิดมีการระเบิดซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นควันขโมงจากการระเบิดได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยไอ้เจ้าสถานีสื่อสารรุ่นใหม่แบบ R-416GM ของทหารรัสเซียมันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นทางด้านสหราชอาณาจักรก็ได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียนะครับด้วยข่าวนี้นะครับทางสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียตามสหรัฐตัวที่มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่นี้เนี่ยมันก็มีรายการเพิ่มเติมอีก50รายการโดยมุ่งเป้าหมายไปที่เรือ6ลำจากกลุ่มที่เรียกว่ากองเรือเงาและสถาบันการเงินธุรกิจรายใหญ่ของรัสเซียหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น Moscow Exchange, SPB Exchange, National Clearing Center, National Settlement Depository of Russia แล้วก็ Ingolstadt รวมถึงบุคคลได้แก่ยูริเดนิซอฟประธาน Moscow Exchange นักธุรกิจอย่างอีวานทาวินเอวินมิคายานเดนิสโฟลอฟแล้วก็อาร์เมนซิกิยานนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการคว่ำบาตรบริษัทจากจีนคีร์กีสถานตุรกีอิสราเอลแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับโดยที่มาตรการคว่ำบาตรในครั้งนี้นะครับมันก็ทำให้ประชาชนแห่ไปแลกเงินดอลลาร์เพราะเกรงว่าเงินรูเบิลเนี่ยจะไร้ค่าในอนาคตแต่สถาบันที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเนี่ยก็เว็บล่มแล้วก็ไม่ยอมให้สมาชิกเข้าไปล็อกอินใช้งานได้นะครับแน่นอนนะครับว่ามาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ในครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินรูเบิลอย่างไรบ้างเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดเสียชีวิตของทหารรัสเซียในวันที่13มิถุนายนปีค.ศ.2024โดยที่วันนี้นะครับทางทหารรัสเซียก็เสียชีวิตไปกว่า980นายยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 522,810 คนรถถังพวกเขาก็ถูกถล่มไปกว่า17คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่7,228 คันนะครับ